าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะ FC ช่องลูกข้าวเหนียวเสื้ออีสานทุกท่านเด้อพี่น้องนะครับห่างหายจากการทำคลิปมากอ่ะหลายเดือนนะครับก็น่าจะเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมเองก็ถือว่าบ่ได้ถ่ายคลิปช่วงโรคระบาดทั้งระบาดของโควิดแล้วก็ลัปปี้สกินนะครับแล้วก็ตลาดก็ปิดมากเกือบ2เดือนนะครับนี่ก็เลยนะครับญาติพี่น้องคิดฮอดก็เลยพามาเบิ่งง่วงงามครับพี่น้องมื้อนี้อยู่ใกล้ๆเมืองสารคามนี่แหละครับง่วงงามของแม่ค้าคนงามนะครับผมมื้อนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเพิ่นนะครับมื้อนี้เพิ่นมี2ตัวแม่ลูกงามๆครับพี่น้องนะครับเปิดมาในรอบ2เดือนพามาเบิ่งง่วงงามครับพี่น้องเอ้าสวยงามเลยนะครับแม่ลูกนะครับนี่บ้านลูกข้าวเหนียวเรามักแห้งนะครับเบิ่งง่วงงามครับบ้านลูกข้าวเหนียวเรามักได้ของงามๆนะครับมื้อนี้นี่ครับพูดนะครับเจ้าของคุณพี่คนสวยด้วยครับทางพุ่นสวัสดีนะครับโอ้จำได้เนาะแม่ค้าง่วงคนงามนี่นะครับผู้เป็นเลี้ยงง่วงงามผมเองก็มักเลยครับเบิ่งลูกสาวลูกตัวอะไรก็ครับนี่ตัวนี้ KF 31ค่ะลูก KF 31ครับพี่น้องเด็กจักเดือนแล้วครับนี่อันนี้6เดือนค่ะจะเข้า7เดือนแล้ว6เดือนจะเข้า7เดือนแล้วพี่น้องลูกสาว KF 31นะครับอันนี้แม่เพิ่นลูกตัวที่ใดครับนี่อันนี้ลูกตัวที่2ค่ะตัวที่2นะครับอันนี้แม่เพิ่นด้วยครับพี่น้องแม่เพิ่นก็วัวเท่านะครับแม่เป็นวัวเท่านะครับเอาดึงดีๆนะครับจัดขาสวยๆนะครับบ้าลูกคนเนี้ยเอาจัดขาคนสวยๆนะครับเออครับลูกคนผลงานง่วงงามครับพี่น้องใครมักง่วงงามช่วงนี้ราคาง่วงงามก็ถือว่ากำลังกระแสเริ่มกระเตื้องขึ้นมาหลังจากลำปีสกินก็เริ่มซาซาเนี่ยหรอครับโควิดก็ใครได้วัคซีนก็เริ่มออกถ้ามาหากินได้แล้วนะครับผมก็ได้วัคซีนออกถ้ามาหากินได้แล้วนะครับถ้าผู้บ่ได้ก็รีบไปเอาวัคซีนนะครับพี่น้องงามนะครับสำหรับผู้บักง่วงงามบ่มีผิดหวังนะครับคอกนี้ไผมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมคอกคนใดเด้อครับอยู่บ้านหยังก่อพี่บ้านหนองอีดำค่ะบ้านหนองอีดำนะครับบ้านหนองอีดำตำบลหนองโน่ค่ะอำเภอเมืองบ่ครับค่ะอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดมหาสารคามเมืองครับง่วงหน่อยอายุจักเดือนกับพี่6เดือน6เดือนค่ะจัก6เดือนกว่าๆแล้วนะครับแม่ติดท้องแล้วนะครับท้องก็5เดือนกว่าแล้วพี่ใช่ค่ะท้องที่3แล้วในท้องใช่ค่ะท้องที่3ในท้องนะครับลูกสาวเพิ่นตัวนี้เป็นลูกมิสเตอร์ KF 31นะครับของพี่เจนะครับพี่น้องกระดูกเนื้อหนังนายเลยบ่าลูกคนเดียวเรามักนี่นะครับง่ามปานเลือดลอยครับพี่น้องตัวนี้เป็นยศ F1 แล้วครับพี่ค่ะลูกสาวเพิ่นจด F1 แล้วพี่น้องนะครับแต่แม่ก็เป็นง่วเลือดสูงบ่มีใบนะครับเลือดสูงบ่มีใบนะครับต้นตำรับมาจากทางราชบุรีนะครับมาทางราชบุรีตัวแม่เพิ่นนี่มาจากราชบุรีนะครับเจ้าของเพิ่นว่าเป็นลูกของแม่เลือดร้อยแม่นเนาะใช่ค่ะแม่เลือดร้อยบ่ได้จดนะครับส่วนสูงก็อยู่145บวกอยู่ครับตัวนี้ตัวแม่นะครับ45บวกบ้านลูกคนนี้เราเป็นคนผู้สูงครับเรา180นะครับจะเทียบกับง่วอาจจะผู้หน่อยไปนะเดี๋ยวง่วงได้สิตัวหน่อยไปนะครับความส่วนสูงแต่ว่าลูกเพิ่นงามอีหลีนะครับต้องไปเบิ่งถ่ายลูกเพิ่นนะครับเบิ่งกระดูกเนื้อหนังแข้งขาบ้านลูกคนเนี้ยบ่วนนะครับให้เพิ่นจักบาทแล้วบ้านลูกคนเนี้ยให้เพิ่น150ขายอยู่ให้เพิ่น150นี่ตัวลูกบ่คือว่าให้ตัวแม่เพิ่นให้ตัวลูก150ทุนมาแล้วค่ะทุนมาแล้ว150เอานะครับเอามีคนมาให้จักบาทก็พี่ 200,000 มีคนมาให้ 200,000 เฉพาะลูกนี่เด้อพี่น้องมีคนมาให้ 200,000 นะครับสำหรับผู้ว่าพัฒนาสายพันธุกรรมเบิ่งกระดูกขาพี่น้องปวดแล้วพี่น้องเบิ่งไข้เบิ่งหลังครับกินหยังมาอ้วนมางามถึงว่าเพิ่นง่วงเฮาอยู่คอกสิได้สิอ้วนคือเพิ่นนี่เดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ่งในคอกโอ้พี่น้องเพิ่นน่ะโอ้พี่น้องเบิ่งขาแก้วสิวางใดก่อคุณพี่นี่น้องหยังก่อน้องเนื้อทองค่ะน้องเนื้อทองนี่น่ะมองสิเป็นเงินเป็นทองพี่น้องลูก KF 31เด้อพี่น้องผู้ใดผสมไว้กําลังเบิ่งว่าผลงานคันใดแม่ก็เรียกว่าแม่บอกเลือดสูงนะครับการผสมของสายเลือดง่วเลือดสูงอันนี้พ่อเพิ่นเป็นง่วนอกนะครับ KF 31เบิ่งผลงานมีคนมาให้เพิ่น 200,000 นะครับเพิ่นใจแข็งอยู่นะครับผู้ใดได้ให้จัก 200,000 ไปอีกจัก100 200เพิ่นก็สิขายอยู่ล่ะเพิ่นว่าเอาลูกนะครับตัวงามปานนี้ในทองนี่ทองตัวใดอยู่ก่อ
KF 68ค่ะไซส์ KF 68นะครับซึ่งเป็นน้องน้องของ KF 31นะครับเพิ่นก็จะร่องปรับเบิ่งนะครับจะได้ความสูงขึ้นมาแล้ว KF KF 68นี่ก็จะสูงขึ้นนะครับได้ส่วนสูงนะครับกระดูกมั้ยครับมักเลยบ้าลูกคนเดียวให้150,000เพิ่นว่าแสนหาบ่ได้ยินเลยบ้าลูกคนเดียวงามๆนะครับกันมากกับมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องบ้านน้องอีดำตำบลน้องโน่อำเภอเมืองสารคามนะครับคุณพี่ตุ๊กตานะครับแม่ค่าคนงามนะครับแม่ค่าโอ้แม่ค่าคนงามปิดหน้าปิดตาสวัสดีครับเอ้านี่นะครับเพิ่นบ่ได้เปิดแมสนะครับมานำกันเฮากับบ่ได้เปิดแมสครับช่วงนี้ต้องระวังจังหน่อยนะครับไว้ใจไผบ่ได้นะครับโดยเฉพาะผมเองนะครับผมบ่ไปเฮ็ดคลิปช่วงนี้ก็ระวังเจ้าของน้ำแล้วก็ตลาดกระปิดนะครับแล้วก็ช่วงโรคระบาดรับปีสกินเคลื่อนย้ายบ่ได้แล้วพี่น้องช่วงนี้ยังบ่ทันได้มีการประกาศเคลื่อนย้ายนะครับได้นะครับก็พยายามเลี้ยงไว้คอกซะก่อนดูแลนะครับฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยงัวนะครับของรัฐบ่มีเฮาก็ของเถื่อนก็ได้แล้วพี่น้องผมพุ่งกับสีของเถื่อนนะครับสบายใจงัวเฮาปลอดภัยงามอีหลีบ่าวทุกคนเฮาก็ว่นจะสิจับงัวน้อยนะครับงัวน้อยเบิ่งต้นขานะครับลำตัวยาวลึกนะครับหนังหนาตาใหญ่เบิ่งเหงาหางพี่น้องเบิ่งหลังอันนี้ง่วง6เดือนนะพี่น้องใหญ่ขึ้นมาสิขนาดใดนะครับได้ความหนาความลึกสี่เหลี่ยมบ้านเฮาเอิ้นส่งหยังกับบ้านลูกคนเดียวแปลงลบกระดานพุ่นนะครับสันหลังยาวให้เนื้อหลายนะครับเนื้อสันแบ่งกลางสันหลังนะครับเบิ่งต้นขานะครับขอขาหลังใหญ่นะครับแบกน้ำหนักได้สำหรับพันธุกรรมสายพวกสายเนื้อทั้งหลายที่นิยมเลี้ยงกันนะครับตื่นแน่อยู่พี่น้องนะครับเพิ่นบ่ได้อาจจะบ่ได้ฝึกนะครับครับฟาร์มเพิ่นเพิ่งส่งจดเพิ่นก็สิตีเบิ่งงัวส่งไปจดเป็น F1 เพราะว่าตัวแม่ของเพิ่นบ่ได้มีใบ F นะครับแสดงว่ามันก็เริ่มต้นที่ลูกเป็น F1 นะครับเพิ่นก็สิตีเบอร์ในนามของฟาร์มเพิ่นนะครับเพิ่นส่งจดฟาร์มได้ใบจดทะเบียนฟาร์มของคุณพี่เพิ่นมาเนาะเฮาก็จังสิเอาลูกงัวตัวนี้ KF31 ตัวนี้ไปจดเป็น F1 นะครับจักสิฮอดมือจดบ่ล่ะพี่น้องถ้ามีผู้มักนําผมบ่าว่าที่พามาเบิ่งแล้วหากําลังหาง่วงงามๆนะครับพันธุกรรมดีๆบ่มีผิดหวังครับพี่น้องมาเห็นตัวจริงให้สิถูกใจเด้อพี่น้องนะครับผมไทยห่างๆเบิ่งครับสุดยอดแล้วนะครับแม่เพิ่นก็ติดทองแล้วนะครับแล้วจะขายจักบาทก็บอกแม่เขาให้หลายปานใดล่ะพี่แม่ยังไม่มีคนให้ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเขาให้ลูกสวยพันธุกรรมดีอ๋อให้ลูกงามจักเอาไว้ก่อนเนาะค่ะตรวจทองไปแม่นี่ตรวจแล้วค่ะแม่ตรวจทองแล้วเด้อพี่น้องนะครับแม่ตรวจทองแล้วทองที่3กับ KF 68นะครับ5เดือนนะครับเพิ่นว่าลูกได้เดือนนึงนี่ผสมเลยเนาะใช่ใช่ลูกได้เดือนนึงผสมเลยนะครับลูกก็จะ6เดือนแล้วนะครับประกันทองให้แม่นะครับแม่ตรวจทองเรียบร้อยประกันทองให้ KF 68ลูกสาว KF 31นะครับมาเบิ่งตัวจริงเอาครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรบ่ได้ก็คุณพี่089ค่ะ089815 3141 3141โทรมาอย่างก็เป็นนะครับวันหยุดเด้อพี่น้องวันธรรมดาเพิ่นก็เฮ็ดงานนะครับยามมื้อคืนก็อย่าดึกหลายนะครับโทรมาเพิ่นสิบ่ได้รับแน่นอนนะครับเห็นว่าเจ้าของงัวผู้งามก็อย่าโทรมาหลายนะครับเพราะว่าผมโทรมาแล้วเพิ่นก็สิเบื่อเดี๋ยวมาส่งขายกันงัวงามไอ้บ้าลูกข้าวเหนียวเอาน้ําเพิ่นไปเลี้ยงซะนี่มีเงินนี่มาจะครับแต่บ่มีเงินครับมาให้เพิ่นหน่อยพูด150,000มันนี่แม่เพิ่นอยากได้2ว่ามีคนมาให้ข้าง2แล้ว150,000บ่ซื้อดอกก็มีดอกโอ้งามงามครับพี่น้องเบิ่งครับลำยาวเอาขอบคุณทุกการติดตามรอคอยด้วยพี่น้องขออภัยหลายๆนะครับคลิปช่องลูกข้าวเหนียวเซซานเฮาก็ห่างหายตลาดก็ต้องรอเปิดจักหน่อยนะครับรอติดตามผลงานนะครับช่วงนี้ทั้งโควิดแล้วก็รับปีสกินเฮาก็ห่างหายกับพี่กําน้อยจังหน่อยเด้อก็บ่ได้ลืมดอกพี่น้องนะครับเข้ามาติดตามในช่องเฮาได้เดี๋ยวสิพยายามถ่ายทําคลิปลงไปเรื่อยบ่ได้หนีหายไปไสหรอกครับคิดฮอดพี่น้องคือเก่าเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่หลายๆนะครับคุณพี่ตุ๊กตานะครับผมเจ้าของฟาร์มหยังก็พี่ซื้อฟาร์มไว้จังได๋ก่อนายแม่ฟาร์มค่ะนายแม่ฟาร์มนะครับบ้านน้องอีดําเนาะตําบลน้องโน่อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับโอ้รูปคักเนาะมักของงามนี่ผู้สาวมักงามๆบ่อ้ายโอ้ยมักงัวอะไรก็มาผู้สาวเหรอผมนะครับงัวเนี่ยเลี้ยงแล้วจึงมีรายได้นะพี่น้องนะครับคันว่าผู้สาวก็มีแต่แต่งเป็นคาดวงโอ้ยบ่มีเงินไปแต่งเพิ่นซื้องัวมายังไว้ได้กําไรเว้าเลยนี่งัวไปแล้วพี่น้อง
อ่ะสำหรับคลิปนี้จากหน้าไปซ้ำนี่นะครับเอาขอบคุณนายแบบสุดรอบ้าลูกข้าวเหนียวนะครับสวัสดีครับผมบ้าวันที่ก็จากหน้าไปซ้ำนี่เด้อพี่น้องนะครับฝากช่องลูกข้าวเหนียวนะครับมีโอกาสก็เริ่มทยอยกลับมาให้พี่น้องได้ติดตามเรื่อยๆแล้วนะครับฝากคนงานนะครับอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ